กลับมาช่วงนี้ถอดวิกถอดขนตาลบหน้าล้างอายแชโดว์ออกแล้วเป็นผู้ชายแมนๆจะจำกันได้หรือเปล่าไปดูเลยแน่นอนเพราะกรรมการยกป้ายจ้ารวมผลคะแนนได้ออกมาดังนี้รองชนะเลิศอันดับ2ตกเป็นของน้องริวนี่เองส่วนรองชนะเลิศอันดับ1ตกเป็นของน้องมาร์คจากเชียงใหม่คุณชาเรื่องไม่เนี่ยและรางวัลชนะเลิศสาวสวยนุ่มหล่อในร้านเดียวจะเป็นใครไปไม่ได้น้องอามคนนี้ตลอดกาลทวน
ความจำให้นิดนึงว่า3คนนี้แต่งหญิงก็สวยๆแต่งชายก็หล่อเอากันถ้าถูกใจเจอกันงานหน้านะจ๊ะบ๊ายบายI'm gonna go.